ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับเปิดตำนานเกจิในสยามประวัติพ่อท่านแก่นวัดทุ่งหล่อประวัติพ่อท่านแก่นวัดทุ่งหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองคอนเกิดวันที่5เมษายน2449ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน5ปีจอบิดาชื่อทัพมารดาชื่อเนี่ยวนามสกุลเดิมทองชุมสมัยเด็กสนมากพ่อแม่จึงเรียกว่าแก่นด้วยความที่เกิดวันแข็งคือเสาร์5เดือน5ขึ้น15ค่ำจึงมีความขลังในตัวเองพ่อท่านแก่นวัดทุ่งหล่อชอบด้านอิทธิฤทธิ์และสนใจวิชาไสยศาสตร์ตั้งแต่วัยหนุ่มและได้ศึกษาไสยศาสตร์กับพ่อท่านสังวัดวัวหลุงเมื่อศึกษาก็ทดลองทำได้ผลเป็นที่อัศจรรย์ใจและพอใจแก่พ่อท่านสังเป็นอย่างมากพออายุ21ปีก็บวชที่วัดวัวหลุงโดยมีพระครูอัตธรรมรสพ่อท่านสังเป็นอุปัชฌาย์ได้ฉายาธรรมสาโรบวชเรียนอยู่กับพ่อท่านสังและศึกษาวิชาจนแตกฉานถึงกับไม่ยอมศึกแต่บิดามารดาขอร้องให้ออกมาช่วยทำไร่ทำนาเพราะมีลูกชายคนเดียวหลวงพ่อแก่นวัดทุ่งหล่อท่านถึงยอมศึกระหว่างนั้นก็ช่วยชาวบ้านรักษาเรื่องกระดูกแตกหักอยู่เรื่อยมาเพราะแค่ทาด้วยน้ำมันก็หายพ่อท่านแก่นวัดทุ่งหล่ออำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชตามประวัติท่านอยู่ช่วยงานทางบ้านได้ประมาณ10ปีก็กลับไปบวชอีกซึ่งอายุ31ปีพอดีโดยมีพระครูชลาการสุมนพ่อท่านเดชวัดควรเกยเป็นพระอุปัชฌาย์และพ่อท่านเดชท่านก็เป็นลูกศิษย์พ่อท่านสังและศักดิ์สิทธิ์มากด้วยโดยมีพ่อท่านทัศวัดหนองแคเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาเดิมหลังจากอุปสมบทครั้งที่สองแล้วก็รีบทบทวนวิชาการต่างๆที่ได้เล่าเรียนมาจากอาจารย์ต่างๆเช่นพ่อท่านสังพ่อท่านเดชพ่อท่านทัศพ่อท่านเกลี้ยงหลังจากนั้นพ่อท่านแก่นก็ไปจำวัดที่วัดทุ่งหล่อซึ่งเมื่อก่อนเดินทางไปมาลำบากมากแต่ด้วยบุญบารมีอิทธิฤทธิ์อภินิหารจริยาวัดงดงามทำให้ผู้คนดันด้นไปหาจนถึงวัดทุ่งหล่อหลวงพ่อแก่นวัดทุ่งหล่อท่านทำการพัฒนาวัดพร้อมไปกับพัฒนาจิตใจของผู้คนละแวกนั้นไปด้วยรักเรื่องวัตถุมงคลพ่อท่านแก่นวัดทุ่งหล่ออำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โด่งดังได้แก่ 1. เหรียญพ่อท่านแก่นรุ่นแรกปี2516 2. เหรียญพ่อท่านแก่นรุ่น2ปี2518 3. เหรียญพ่อท่านแก่นรุ่นส่งน้ำสร้างปี2520จำนวน 5,000 เหรียญ 4. เหรียญไตรมาสพ่อท่านแก่นวัดทุ่งหล่อปี2521 5. พระปิดตาพ่อท่านแก่นท่านจะสร้างพระเครื่องตามตำราดั้งเดิมคือลงอักขระเลขยันในโลหะตามมงคลสูตร
แล้วเทหล่อเองทีละหนึ่งองค์ด้วยเนื้อเงินยวงและเนื้อสำริดและขนาดจะไม่เท่ากันเพราะเททีละองค์นั่นเองแต่พอแยกพระปิดตาได้สามขนาดคือใหญ่กลางเล็กซึ่งจะหล่อตามกำลังวันตามฤกษ์วันและไม่เท่ากันพระปิดตาของพ่อท่านแก่นสร้างตั้งแต่ปี24กว่าจนถึงปี251กว่าซึ่งหล่อมาก่อนปี2500พอได้ตามที่ท่านต้องการจึงออกแจก 6. เหรียญรุ่นไตรมาสพ่อท่านแก่นเป็นเหรียญที่สร้างเป็นพิเศษกรรมวิธีเป็นไปตามขั้นตอนของพ่อท่านแก่นและทำให้อย่างดีที่สุดเพราะมอบให้ผู้ที่ร่วมบูรณะวัดทุ่งหล่อและปลุกเสกตลอดพรรษาก่อนจะนำแจก 7. สายคาดเอวพ่อท่านแก่นวัดทุ่งหล่อสายคาดเอวตะกรุด1ดอกตะกรุด3 5 7เชือกคาดเอวตะกรุด9ดอกและที่เป็นตะกรุดโทนพ่อท่านแก่นก็มีเป็นที่นิยมมากในท้องถิ่นเพราะท่านทำเองกับมือทุกเส้นด้านโครงกระพันเป็นเยี่ยม 8. ผ้ายันที่พ่อท่านแก่นสร้างขึ้นเช่นผ้ายันนางกวัก